ดีทุกคนนี่คือช่องมีเซตมีเซตเล็กนะตอนนี้กำลังจะขับไปเมกาพาซ่าก็คือเราต้องพากล้องเนี่ยกล้องฟิล์มเนี่ยมาหาหมอหน่อยมันเป็นอะไรไม่รู้เนื่องจากเราสะพายข้างเราไปฟาดอะไรเข้ามันก็เลยต้องพังอะนะตัวปิดเลนอะมันไม่เปิดให้แล้วก็เปิดถ่ายไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนี่ถึงละเมกาพาซ่านะติ๊กตอกไปแล้วนะชิดขวาชิดขวาข้ามแยกมาชิดขวานี่มีรถจะเข้าเหมือนกันเลยเฮ้ยเขาไม่ให้เข้าเต็มเขาไม่ให้เข้าเต็มมาเราไม่ได้จอดอะทีนี้ก็ต้องมารอขึ้นลิฟต์รถคือเอารถขึ้นลิฟต์1ถึง2ชั่วโมงชั่วโมงละ30ชั่วโมงที่3ชั่วโมงละ40ที่เขาปิดขึ้นมาแล้วรอบนึงนี่เดี๋ยวรถก็ขึ้นไปต่อไปก็จะเป็นตารถเราขึ้นลิฟต์อ่ะต้องรับลิฟต์เครื่องดึงเบรกมือเฮ้ยมันขึ้นแล้วเฮ้ยมันขึ้นแล้วชั้น2เฮ้ยชั้น3เฮ้ยมันมีบอกชั้นด้วยชั้น4เฮ้ยไม่เคยชั้น5คือไม่เคยขึ้นไว้กับรถเลยปกติเอารถขึ้นลิฟต์คือเอาแต่รถขึ้นไว้ใช่ป่ะแล้วรถมันก็ไปจอดเองว้าวอ๋อนี่มันเป็นที่จอดรถละโอเคเสร็จแล้วไงต้องสตาร์ทรถเหรอสตาร์ทรถแล้วนะโอเคไปจอดใช่ไหมที่จอดรถมันเตี้ยค่อนข้างเตี้ยโอ้สูงมากเลยเห็นวิวสวยนะวิวจากที่จอดรถนะจอดรถเสร็จแล้วนะเราจอดอยู่ชั้นอะไรวะชั้น10ชั้นบนสุดเลยนะแล้วคือมันต้องเดินบนไดลงมาเพื่อมาลิฟต์แหละเพราะมันไม่มีลิฟต์ไปถึงชั้นบนนะเราจะพากล้องเนี่ยไปซ่อมร้านซ่อมกล้องจะอยู่ชั้น5ก็คือร้านกล้องฟิล์มเกี่ยวกับเนี่ยกล้องทุกอย่างชั้น5เรากดลิฟต์ร้อนเราถึงกันนะชั้น5เดี๋ยวเราจะพาไปร้านซ่อมกล้องเราจะเดินผ่านร้านกล้องเยอะแยะไปหมดมันมีป้ายปิดร้านด้วยนะเห็นไหมบรรยากาศคือมันเป็นร้านกล้องฟิล์มแต่ไม่หมดถึงอ่ะช่างเดย์ค่ะนี่ช่างเดย์นะคะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยมันเปิดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคือหน้าเลนมันเปิดไม่ได้เนี่ยช่างบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้ร้าน3ช่างอยู่เมกาพาซ่าใครใช้คอนแทคหรือไลก้าเอามาซ่อมร้านนี้ ID ก็ camera.xx camera.xx แอดไลน์โปรแกรมถ้าไม่เจอเดย์ช่างเดย์ช่างเดย์ดอทเอ็กช่างเดย์ครับเสิร์ชหนูเสิร์ช Google ช่าง A หนูเมมไปว่าช่าง A วันก่อน ไม่เจอไม่เอาไม่ก็เป็นร้าน3ช่างคาเมล่านิว3ช่างมาหมดได้ไม่มีเพจ Facebook มันไม่ค่อยอัปเดตไม่มีเวลายุ่งเลยทำงานก็ปวดหัวละวันคือใครเนี่ยเข้าไลน์ง่ายสุดเลยถามมาในไลน์ก็เดี๋ยววันนึงเดี๋ยวก็หมดวันอีกแล้วอันนี้ได้เดี๋ยวโทรบอกได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับผมล
รียบร้อยแล้วมันเร็วมากจริงเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับเห็นไหมช่างใจดีมากว่าเดี๋ยวทำให้ไวๆถูกใจคนใจร้อนอย่างเราอุ้ยของเล่นเฮ้ยอันนี้อะไรนี่ของเล่นโอ้โหขึ้นลิฟต์นะกลับบ้านเรียบร้อยภารกิจซ่อมกล้องวันนี้ถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยคือถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะ